กราบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่นะครับใครสนใจรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ Forex for You ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณในวันนี้รับทันที $50 XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที $30โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันที่ตลาดสหรัฐก่อนเลยนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป 1.17% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 1.89% ในขณะที่ Nasdaq ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเยอะที่สุดเลยครับ 3.41% โดยในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุ้น Netflixและหุ้น Tesla ที่พุ่งขึ้นกว่า 10% หลังได้รับการปรับเพิ่มน้ำหนักความน่าลงทุนจากนักวิเคราะห์นอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น Boeing ซึ่งเป็น1ใน30หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนีดาวโจนส์ครับทุกท่านนักลงทุนเนี่ยเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นดิ่งลงอย่างหนักในเดือนมกราคมอันเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ Fedจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีซึ่งต้องพึ่งพาอัตราดอกเบี้ยต่ำในการกู้ยืมเพื่อลงทุนด้านนวัตกรรมนะครับผมนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมมีประเด็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทีไรนะครับ Nasdaq เนี่ยดูเหมือนว่าจะโดนกดดันมากที่สุดนอกจากนี้นะครับนักทุนเนี่ยยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างชาติตะวันตกกับทางรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยล่าสุดแล้วรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเตือนว่าจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางธุรกิจแล้วก็บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของทางรัสเซียหากรัสเซียเนี่ยกระทำการใดๆกับยูเครนขณะที่นายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียเนี่ยยังคงเพิ่มกำลังทางการทหารใกล้ชายแดนยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับนักทุนยังคงรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่า non farm payroll ซึ่งจะมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้ครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องจับตาดูเลยนะครับนักทุนเพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็คาดการมานะครับว่าในเดือนมกราคมเนี่ยตัวเลขซึ่งจะมีการประกาศในวันศุกร์นี้น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 178,000 ตำแหน่งซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับนี่คือในส่วนของตลาดสหรัฐที่นี่เดี๋ยวเรามาดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับผมตัว DAX ของประเทศเยอรมนีเนี่ยปิดบวกไป 0.99% ฟุตซี่ร้อยอังกฤษครับติดลบเล็กน้อย0.02% CAC 40ของฝรั่งเศสปิดบวก 0.48% Eurostock 50นะครับปิดบวกไป 0.91% ครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับปิดบวกในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายในเดือนมกราคมโดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักทุนจับตาดูการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งก็คาดการณ์นะครับว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากของเดิมครับ 0.25% ให้กลายเป็น 0.50% ครับแต่ว่า ECB เนี่ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแต่อย่างใดครับนักทุนต้องจับตาดูกันต่อไปครับต่อมาเราไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างครับสำหรับในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับโดยภาพรวมก็ยังอยู่ในทิศทางแดนบวกสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์แล้วก็พุ่งขึ้นกว่า 17% ตลอดเดือนมกราคมโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าตลาดน้ำมันโลกเนี่ยจะเผชิญภาวะตึงตัวอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศตลาดน้ำมันนะครับได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดด้านการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ยูเครนโดยล่าสุดนะครับนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียยังคงมีการเพิ่มกำลังทางการทหารอย่างต่อเนื่องนะครับผมสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจล่าสุดเนี่ยซึ่งระบุว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงด้านการเมืองจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันและก็ความต้องการการใช้น้ำมันเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งด้วยหลังจากวิกฤตของโควิด-19ได้บรรเทาลงครับผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์และก็นักวิเคราะห์46รายนะครับคาดการว่าราคาน้ำมันดิบ Brent จะอยู่ที่ 79.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นคาดการนะฮะที่เขาเรียกว่ามันเป็นระดับสูงที่สุดเลยสำหรับปีนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับคาดการในเดือนธันวาคมนะฮะที่ 73.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 76.23 ดอลลาร์ในปีนี้เทียบกับ 71.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนที่แล้วนะครับนอกจากนี้การที่กลุ่มก่อกบฏฮูตีของเยเมนยังคงเดินหน้าโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ย
ยังคงสร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันด้วยโดยในช่วงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเนี่ยได้ยิงขีปนาวุธข้ามพรมแดนเพื่อหวังโจมตี UAE โดยนับเป็นการโจมตีครั้งที่3ภายในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์ครับทุกท่านนี่ก็คือข่าวสารเกี่ยวกับราคาน้ำมันครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของราคาทองคำกันเลยนะครับปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,797 มีการย่อตัวเล็กน้อยเคยไปแต่ 1,799 มานะครับเกือบจะ 1,800 แล้วแต่ยังไปไม่ถึงครับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์นะครับโดยตลาดเดี๋ยวฟื้นตัวจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากราคาทองร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้สถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยรูเพิร์ตโรลลิงนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับเขาได้ออกมากล่าวไว้นะครับนักลงทุนเกี่ยวกับราคาทองคำว่าสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองสำหรับชาติตะวันตกกับรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นยูเครนเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ดีครับการที่ราคาทองคำปิดต่ำกว่าระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 1,800 นั้นบ่งชี้ว่าบรรยากาศการซื้อขายในตลาดเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับทุกท่านตัวนี้อย่าลืมนะครับในวันนี้จะมีการเจรจากันจากตัวแทนฝั่งของสหรัฐแล้วก็ทางฝั่งของรัสเซียครับจะเป็นการต่อสายตรงคุยกันครับของคณะทูตนะฮะตรงนี้ต้องจับตาครับอาจจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำก็เป็นได้และนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดครับนักทุนสวัสดีครับ